สวัสดีครับนะวันนี้ก็เป็นวันที่มีโอกาสพิเศษมาฮะเราจะมาแนะนำเอฟเฟกต์เสียงยอดนิยมฮอตฮิตติดบอร์ดนะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงโอเวอร์ไดรฟ์แล้วก็ดิสโทชันในก้อนเดียวกันนะฮะถ้าให้พูดถึงเสียงโอเวอร์ไดรฟ์ที่ดังที่สุดที่ติดบอร์ดยอดฮิตที่สุดแล้วก็ใช้ง่ายมากสุดคงหนีไม่พ้นทรูสกิมเมอร์ครับถูกไหมฮะแล้วถ้าคุณพูดถึงเสียงดิสโทชันที่ใช้งานได้กว้างที่สุดควบคุมโดยฟิลเตอร์เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นโปโกแรดครับนะฮะแล้ววันนี้นะฮะผมก็มีเจ้าตัวนี้ครับพี่โยนมาให้หน่อยดิพี่โยนมาให้หน่อยลำบากไหมพี่ผมขี้เกียจเอื้อมนะนี่ครับนะฮะแพ็กเกจเป็นอย่างนี้ครับทาดานะฮะ Thailand Handmade Effect Pedal by Crazy Mod นะครับนะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบว่ามีถุงด้วยของฝรั่งเลยมีถุงด้วยนี่นะฮะและสิ่งที่ผมเปิดมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวนี้ครับ Rat Screamer นะครับ Mr. Crazy Mod นะฮะปุ่มสีเขียวกับปุ่มสีแดงนะฮะเห็นชัดเลยนะครับจ่ายไฟ 9V DC นะครับถึง18โอ้โหจ่าย18ได้ด้วยนะครับนะ input อยู่ด้านขวา output อยู่ด้านซ้ายครับนะฮะ distortion เรียงอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ Troop Screamer เสียงโอเวอร์ไดรฟ์อยู่ข้างหน้าครับนะควบคุมโดยนี่ครับ Volume Tone Drive นะฮะจากทูบสกิมเมอร์ครับแล้วก็มีรัดนะฮะอยู่ข้างล่างครับโดยใช้คำว่าฟิลเตอร์แทนคำว่าไดรฟ์นะครับเก่านะเก่าหน้าตาสวยงามทีเดียวครับทีนี้นะฮะเราจะมาฟังเสียงกันว่าเจ้ารัดสกิมเมอร์เนี่ยมันเสียงเป็นแบบไงเหมือนหน้าตาไหมครับนะอ่ะมากลับมานะฮะทีนี้ผมจะเล่นฝั่งทูบสกิมเมอร์ก่อนนะครับโดยการปรับกลางไว้กันนะครับนี่เป็นเสียงคลีนครับผมต่อตู้กีตาร์เฟนเดอร์นะครับเข้าลัสคิมเมอร์แล้วก็เข้าตู้วอล์ก C2 นะครับคือมันใช้งานได้อย่างกว้างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนทำเลยนะครับสำหรับค่าย Mr. Crazy Mod เนี่ยผมว่าคนที่เซนซิทีฟหรือเป็นคนใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมือขวาการสัมผัสตอนสัมผัสโดนสายสัมผัสแรงดีดเนี่ยทำมันได้ดีมากเล่นสนุกมากอ่ะทีนี้ไปเร็วๆเลยครับนะเมื่อกี้ก็เล่นเพลินเลย มาฝั่งแรดครับนะฮะจะเหมือนกลางเช่นกันนะครับThank you.
งมากครับนะฮะขนาดปรับไว้กลางยังแรงเลยแต่อย่าลืมนะฮะโปรโกแลสจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของเลนส์เสียงที่มันกว้างมากๆนะฮะเดี๋ยวจะมาลองตัวนี้ดูว่ามันเล่นเสียงแตกแล้วเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยของจริงโปรโกแลสจริงๆเองเนี่ยมันสามารถเล่นเสียงคลีนได้นะครับดูที่ตัวนี้ทำได้ไหมความนุ่มขึ้นด้วยนะฮะอยู่ที่โทนที่เราปรับนะฮะมันจะเหมือนของนัดโปโกจริงๆนะเนี่ยซ้ายมันจะแหลมนะฮะขวามันจะทู่ครับอันนี้ก็จะกดลงครับอย่างนี้สบายเลยนะฮะปิดเกณฑ์เลยยังได้เลยครับกว้างมากอยู่ที่คนเอาไปใช้นะครับเหมือนมี3เสียงในตัวเดียวกันและที่สำคัญมันใช้บูสต์เกนได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น TS แบบอยู่ข้างหลังหรือเราจะใช้เป็นแบบคลีนบูสต์สลับกับเอาไว้บูสต์ทูสกรีมเมอร์เลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราตั้งไอรัดไว้เนี่ยเป็นเหมือนคลีนบูสต์เราก็ตั้งทูสกรีมเมอร์ไว้เป็นเหมือนแบบมิดเกนนะครับนะฮะตั้งอันนี้ไว้เป็นเกนบูสต์นะครับโดยที่ใช้เกนระดับหนึ่งแล้วก็เล่นเสียงแตกจากอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับกว้างมากนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับสำหรับเจ้า Rust Creamer นะฮะจาก Mr. Crazy Mod นะครับแล้วก็ขอฝากไว้นะฮะว่าเป็นฝีมือคนไทยที่น่าลองคุ้มราคานะฮะ
ตอบโจทย์สำหรับคนที่หาเสียงโอเวอร์ไดซ์ในราคาที่คุ้มค่าและได้2เสียง3เสียงมากๆครับนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่อะไรดีจะที่อะไรเลยนะกันนะเอาเป็นว่าสามารถหาลองได้ครับนะฮะ Last Creamer ติดต่อโดยพี่อานนท์ปานสะอาดนะครับหรือ Mr. Crazy Mod เลยนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ